สวัสดีครับคุณฟังทีักครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่29เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมน์ของคุณฟองสนานจามนจันหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคืออาการคนไกลจะกลับบ้านเนื้อหาใจความคุณฟองสนานเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2566ซึ่งก็คือปีนี้เนี่ยคุณแพทองทานจินวัตร ซึ่งเป็นลูกกระตันยูของทักษิณชินวัตรได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลบอกว่าคุณพ่อจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคม2566โดยจะลงเครื่องที่ท่าอากาศยานนอนเมืองอันที่จริงแล้วเนี่ยอาการจะกลับบ้านแบบนี้เป็นมาแล้วหลายครั้งทั้งสตรูหมู่มิตรและก็บรรดา f อก็เรียกร้องให้กลับมากลับมาได้ตลอดแม้ว่าคุกจะรออยู่ก็ตามส่วนผู้เขียนเองเนี่ยคราวนี้ก็เอ๊ะ หรือว่าเจ้าชะตาจะกลับมาจริงๆเพราะว่าตามทักษะเมืองรัตนโกสินทร์อยู่ระหว่างศัตรูจะตอบทดแทนคือคนที่เคยมีปัญหาในเมืองจนต้องระเหิดจากบ้านเกิดเมืองนอนอาจจะกลับมาทําอะไรดีๆให้กับบ้านเมืองก็ได้ส่วนในทางโหรเนี่ยในอดีตเคยมีการเขียนดวงชะตาของคุณทักษินเอาไว้ในหนังสือหลายเล่มด้วยกันมีการวางลัคนาเอาไว้ที่ราศรีกันที่พอใช้ทํานายก็มักจะเข้าเป้า จึงในวาระของการจะกลับหรือไม่ในวันที่10สิงหาคม2,566ของเจ้าชะตาผู้เขียนขออ่านลีลาชีวิตของคนดังไม่เลิกท่านนี้ดังต่อไปนี้ 1. หลักการคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับบ้านเมื่อไหร่ได้ตลอดเวลาถ้ามีเงินค่าตัวเครื่องบินประการที่ 2. ส่วนเจ้าชะตานี้ระหว่างวันเกิดวันที่26กรกฎาคม2566 ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคม2567เป็นเวลาหนึ่งปีอายุจะเต็ม74ย่างเข้า75ปีทักษาจรตกภูมิเสามีคำประพันธ์ในลิลิตทักษาพยากรทรงพระนิพนธ์โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์บนตรีบอกอาการว่าตกหอรดีโสราเกรงพยาภัยหลากหลากประหยัดปากจงหนักเสียของรักใหญ่ยุ่งเพราะเพื่อนฝูงมูนาย ทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลาหินลาพาจักได้แปลง่ายเนี่ยนะครับคือระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่บันเกิดปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยทักษาจรจะตกภูมิเสาให้ระมัดระวังภัยหลายๆด้านต้องประหยัดคำพูดปากให้หนักเข้าไว้จะต้องเสียของรักชิ้นใหญ่เพราะว่าเพื่อนฝูงหรือผู้มีอำนาจกว่าต้องเสียเงินหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลากรณีนี้ ถ้าจะกลับไทยต้องให้โหดประจําตัวเนี่ยหาเลิกเหยียบแผ่นดินให้ดีและจะได้ลาบหนักหนักหินหินเช่นบางคนอาจจะได้เนื้องอกบ้างบางคนอาจจะได้มะเร็งบ้างประการที่สตลอดปีวันเกิดปีนี้ไปจนถึงปีหน้าพระพุทธสีดาวประจําชีพและดาวการงานเป็นการลกินีจรเจ้าชะตาต้องระมัดระวังความผิดพลาดเพราะตัวเองและงานเคยเห็นมาที่ขอย้ายงานไปจุดที่ดีมากๆมาแต่อยู่ไม่ได้นาน เพราะอยู่่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดต้องขอย้ายออกแทบไม่ทันอย่างนี้เป็นตน้นเพียงแต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่28กันยายนปีนี้จะมีจังหวะที่จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีแทรกเข้ามาคือจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ศัตรูหมู่อมิตรทําอะไรไม่ได้โดยในระหว่างนี้ระยะเวลาที่จะท่องทบทวนตัวเองและงานคือระหว่างวันที่10 สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2566ว่าจะเอาอย่างไงว่าจะอยู่ที่ไหนประการต่อมาประการที่4พิจารณาจากพระรหัสป,ปดีจรที่เป็นตัวแทนของบ้านที่ดินรถภูมิลำเนาทรัพย์ในดินสินในน้ำครอบครัวของเจ้าชะตาแล้วเนี่ยระหว่างวันเกิดของเจ้าชะตาคือวันที่26กรกฎาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนปีหน้าถือว่าชะตาตกเรื่องเหล่านี้ เท่าที่เห็นมาเกณฑ์น,นี้เนี่ยจะทําให้คนที่อยู่ไกลถิ่นเกิดหรือต่างประเทศหรือบางครั้งโรงพยาบาลพ่อแม่ป่วยหรือป่วยเองเป็นระยะที่เจ้าชะตาได้ความผิดจนถอดใจใคล้ายๆกับหัวหน้าเทวดาประจําตัวเกิดป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซีช่วยอะไรแทบไม่ได้เช่นมีการรักษาผิดพลาดท,ทั้งทๆที่เสียเงินมากมายหรือเคยเห็นมาทําข้อสอบได้กรรมการลืมตรวจหรือถูกใส่ร้ายจนผู้ใหญ่หมางใจก็มี จึงหากเจ้าชะตาจะกลับไทยช่วงนี้คงหนีไม่พ้นถูกจํากัดเสรีภาพหรือไม่ก็คุกหรือป่วยเข้าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งยิ่งช่วงเวลาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมคือวันที่28ถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะอึอดอัดผอืพผะอมเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยแล้วหลังจากนั้นต้องทบทวนเรื่องบ้านใหม่ไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงสิ้นปีประการที่ห หลังจากวันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ดวงชะตาเรื่องบ้านเริ่มฟื้นแต่ระยะนั้นยังเหมาะสำหรับอยู่หรือหาโชคต่างประเทศหรือว่าแดนไกลในฝันจากจุดเกิดอยู่ดีประการที่6ครั้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569จะเป็นระยะที่ปัญหาเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยน่าจะหมดไป ชีวิตในถิ่นเกิดมั่นคงขึ้นประการที่7ด้านคดีความต่างๆที่มีอยู่ห, lawsuit, หรือถ้าหากมาติดคุกโอกาสรอดหรือเคลียร์คดีต่างๆได้น่าจะเป็นช่วงวันที่31พฤษภาคม2569ไปจนถึงวันที่23มิถุนายน2570ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดวงดาวดวงชะตาทาเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกแต่ว่าการกระทำเป็นของมนุษย์ที่ต้องเลือกเองเช่นเจ้าชะตา รู้ว่าตอนนี้ดวงตกเรื่องบ้านก็เปลี่ยนที่อยู่ไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดห่างจากจุดเกิดบางคนก็ไปนอนโรงพยาบาลรับการผ่าตัดเพื่อฟาดเคราะห์ก็มี